่าวโดยสำนักข่าว INN17นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันสุดาพรจีจำปาจากสำนักข่าว INN ค่ะปริญญาชี้โซเชียลมีเดียจะทำให้ประชาธิปไตยไทยนำไปสู่ประชาธิปไตยยุคใหม่พรรคการเมืองจะถูกลดความสำคัญลงคุณพัชรินทร์รัตนชัยรายงานค่ะนายปริญญาเทวานฤมิตกุลรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวในเวทีสัมมนาสาธารณะในหัวข้อพลังโซเชียลเปลี่ยนการเมืองไทยจริงหรือโดยมองว่าโซเชียลมีเดียทำให้ประชาธิปไตยของไทยนำไปสู่การเป็นสมาร์ทเดโมแครซีที่พรรคการเมืองจะถูกลดความสำคัญน้อยลงเพราะมีข้อจำกัดหลายประการตั้งแต่การเริ่มกำหนดนโยบายเพราะประชาธิปไตยยุคใหม่จะกลับมาสู่ประชาชนโดยตรงไม่มีเพศหรือชนชาติเปลี่ยนรูปแบบประชาธิปไตยแบบตัวแทนแบบมีส่วนร่วมมาเป็นสมาร์ทเดโมแครซีและการชุมนุมทางการเมืองในอนาคตก็อาจจะเปลี่ยนรูปแบบไปด้วยเช่นกันด้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงข้อกังวลเรื่องยุทธศาสตร์20ปีที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงว่าหากยุทธศาสตร์20ปีไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงตนเองก็จะเข้าไปแก้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีให้สอดคล้องกับสถานการณ์ให้ได้พัชรินทร์รัตนชัยผู้สื่อข่าว INN รายงานจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตค่ะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเผยเศรษฐกิจไทยโตดีหนี้ครัวเรือนลดขณะการบริโภคเอกชนพุ่งปี60ขยายตัวร้อยละ 3.2นายพรชัยธีรเวทที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงินสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยว่าข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรกิจและสังคมแห่งชาติพบว่าการบริโภคภาคเอกชนในภาพรวมขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากปี2557ที่ขยายตัวร้อยละ 0.8 มาสู่ปี2560ที่ขยายตัวร้อยละ 3.2 โดยในไตรมาสที่4ปี2560พบว่าการบริโภคภาคเอกชนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 3.5 โดยประเภทสินค้าที่มีการขยายตัวได้ดีได้แก่อาหารเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ขยายตัวที่ร้อยละ 2.2 แบ่งเป็นการบริโภคอาหารขยายตัวที่ร้อยละ 1.8 และการบริโภคเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ขยายตัวที่ร้อยละ 4.2 ทางนี้ภาวะเศรษฐกิจไทยที่แนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องในระยะ4ปีที่ผ่านมาโดยล่าสุดในไตรมาสที่3ปี2560อยู่ที่ร้อยละ 77.35 ของ GDP จบการเสนอข่าว17นาฬิกา3นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN